สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆกินส้มตำในวันที่ป่วยกินในห้องใช้ให้ลูกชายยายไปซื้อส้มมาให้กินบอกซื้อเขาบอกว่าเขาซื้อส้มตำก็เลยฝากซื้อหน่อยเนาะเขาไปซื้อก็ซื้อส้มแบบนี้มันไม่ค่อยอร่อยกิโลเท่ากันเลยวันนั้นน้องสาวเราซื้อส้มอะไรนะที่มันมีเบอร์ติดอยู่ราคาเท่ากันเลยกิโล50นั่นอร่อยอันนี้ไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยมีรสชาติมาโว้ยเพื่อนช่วงนี้อาจจะไม่มีคลิปให้ดูหน่อยเด้อวันนั้นที่ไปแกะยางเริ่มปวดเมื่อยแล้วหนักกว่าตอนเป็นตรวจแล้วไม่ติดนะคะโควิดแต่ว่าหนักกว่าตอนติดโควิดที่อยู่เมืองนอกอีกอากาศมันเย็นเนาะมันปวดเมื่อยไปหมดเลยไม่อยากกินอะไรเลยเนี่ยกินอะไรก็ไม่ค่อยมีรสชาติแต่ก่อนที่ว่าเสียงเปลี่ยนมันเป็นเฉพาะตอนเช้าอากาศเย็นๆมันจามแล้วมันก็น้ำมูกไหลสายๆมันก็หายอันนี้เป็นแบบทั้งวันเลยก็ไม่ค่อยอยากรสชาติละได้แต่เค็มกับเผ็ดมะละกอก็เหนียวอายุมากแล้วนะเพื่อนๆยายเนาะไม่ค่อยเป็นหวัดไม่เคยไม่สบายเลยนะอายุจนเท่านี้แล้วตอนนี้อายุมากแล้วมั้งภูมิต้านทานเลยไม่ค่อยดีมาอยู่เมืองไทยอาการหนาวกว่าเมืองนอกทั้งหนาวทั้งลมเห็นว่าฝนจะตกอีกมันปวดเมื่อยไปหมดเลยอะไรก็ไม่อร่อยมองมาเห็นสวนอยากเอาปุ๋ยใส่ผักต้องการปุ๋ยอยากไปทำไปทำนิดเดียวก็เมื่อย
สองวันแล้วเนี่ยไม่หายเป็นตั้งแต่วันไปแกะยางแกะยางวันนั้นก็เมื่อยๆแล้วรู้สึกปวดเมื่อยแล้วไม่ไหวแล้วก็ไม่หมดได้แค่นี้ส้มก็ไม่ได้เรื่องแล้วมันก่อนแบบนี้แหละเขามาขาย5โล100ตามรถให้ลูกชายยายไปซื้อเขาไม่รู้เรื่องเนาะไปเห็นก็ซื้อเอาสายน้ำผึ้งส้มสายน้ำผึ้งอะตอนนี้ดีอยู่ซื้อมาแล้วก็กินไปบางอันก็เปรี้ยวบางอันก็หวานพาสตูมาเรียกกินไม่หมดแล้วคุณพันกินได้ในเดียวไปเททิ้งพาสตูมาเรียกเอาของมาส่งให้นี่ของน้องแม่น้องใบตองส่งเมล็ดผักมาให้ยายโอ้ยเผ็ดลิ้นชาเลยส่งเมล็ดผักมาให้ยายทุกปีเลยของแม่น้องใบตองให้ยายไปปลูกที่นู่นเยอะๆเลยนี่เพื่อนๆเยอะเลยอันนี้เก็บอันนี้น่าจะเก็บเอาในสวนเนาะสวนอันนี้โอ้โหโอ้นี่อะไรเนี่ยกะเพราโหระพาแมงลักเองไม่ต้องซื้อได้แล้ว กะเพราโหระพาแมงลักนี่ในนี้เยอะๆเลยดีเพื่อนๆนี่แม่น้องใบตองนะคะส่วนนี้ยายคิดว่าน่าจะเป็นของปลั๊กไฟป่ะปลั๊กไฟ FC ยายตั้งแต่เล็กตอนนี้อายุ10เท่าไหร่แล้วนี่10เท่าไหร่ไม่รู้ติดตามยายมานานแล้วเนี่ยคิดว่านะปักไฟเปล่าไม่รู้ใช่ไหมปะไม่สบายมองไม่เห็น ใช่ปักไฟส่ง โอ้โหปักไฟปักไฟตรงนี้นี่เอาขนมปักไฟขนมเลยโหปักไฟเอาอะไรมาเยอะเลยขนมจากเชียงรายนี่อะไรคืออะไรข้าวซอยตัดข้าวซอยตัดไม่เคยไม่รู้จักขนมใช่ไหมพูดผิดเดี๋ยวพ่อหันมาโง่อีกข้าวซอยตัดข้าวไฟ โอ้ยมีจดหมายมาด้วยออกอากาศเปล่า เดี๋ยวเหมือนตอนนั้นอีกอ่านจบแล้วเขาบอกว่าห้ามออกอากาศมาดูก่อนให้ออกอากาศเปล่าอะไรเนี่ยโอ้เงินในนี้มีเงินด้วยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังถ่ายคลิปออกอากาศได้โอเควันที่4เดือน166ส่งเมื่อวันที่5เดือน1ปี66สวัสดีครับยายตะผมปลั๊กไฟเองวันนี้ผมได้มีโอกาสส่งของไปให้ยายว่าจะส่งนานแล้วแต่ไม่
แต่ผมไม่ค่อยมีเวลาของที่ผมส่งไม่ให้เป็นไอ ของที่ผมส่งไปให้เป็นข้าวซอยตัดและข้าวแตนข้าวแตนข้าวแตนส่วนเรื่องความอร่อยก็อยู่ที่ยายชิมแกะชิมในคลิปเลยและเงินอีก150 บาทผมจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือที่ยายตะขายอยู่3 ห่อพร้อมส่งถ้ามีเมล็ดพันธุ์ผักที่ยายเอามาจากเยอรมันก็เอาแถมมาให้ผมด้วยพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวเรือหรือถ้าหมดแล้วก็ไม่เป็นไรสุดท้ายนี้ผมขออวยพรปีใหม่ให้ยายย้อนหลังให้ขอให้ยายมีความสุขร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาขอบคุณครับจากปลั๊กไฟโอ้ยน่ารักมากเลยดูยายตั้งแต่เด็กนะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ปลั๊กไฟ13เปล่าปลั๊กไฟส่งของให้ยายทุกปีเลยน่ารักมากเลยจำได้คนเนี้ยขอลายเซ็นยายลายเซ็นยายลายเซ็นใจลายเซ็นพี่หมื่นลายเซ็นยายพรน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยยายแกะชิมมันอะไรอ่ะปลั๊กไฟ ตอนนี้ไม่สบายให้ยายแกะชิมแล้วยายจะรู้รสชาติไหมอ่ะไหนล่ะเงินอยู่ไหนนี่เงินอันนี้เขียนมาอีกเปล่าเห็นมีตัวที่อยู่โอเคที่อยู่เข้าใจนะขอบคุณมากๆนะปลั๊กไฟยายอวยพรยังไงอ่ะยายก็อวยพรไม่เป็นเนาะสุดท้ายนี้ผมขออวยพรขอให้พรนั้นกลับสู่ไปคืนครอบครัวทุกคำอวยพรนะคะไปสู่ครอบครัวปลั๊กไฟแล้วกันเนาะอวยพรปีใหม่ย้อนหลังให้ขอให้ยายมีความสุขร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเช่นกันนะคะปลั๊กไฟเช่นกันโอ้ยใหญ่ชิมไม่รู้แล้วว่าชิมวันหลังอะไรไหมเนี่ยอันนี้ชิมอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยปลั๊กไฟนะไว้ชิมโชว์วันหลังแล้วกันข้าวซอยตัดข้าวตัดข้าวแตนไอ้ยายตั้งเยอะเลยสองขนมให้ยายกินทุกปีพอดีเมื่อกี้ลูกชายยายมาคือรีมาส่งพอดีเลยให้เขาไปรับเนาะไปแค่นี้แหละเพื่อนแล้วให้ลูกชายยายไม่รู้ว่าเขามีเมล็ดพันธุ์ผักอะไรเหลืออยู่บ้างเนาะ เนี่ยคนนี้แหละตั้งแต่เมื่อ4 ปีที่แล้วน่ะเขาเอาสุกินีไปปลูกเขาอยู่เชียงรายเนาะ สุกินีของเขาน่ะโหกินไม่หวัดไม่ไหวได้แจกเก็บแจกชาวบ้านเลยปักไฟเนี่ยแหละปลูกได้สวยมากเลยสุกินีเนาะมีแต่คนนี้แหละเป็นเด็กนะแต่สนใจทางนี้โหปลูกได้สวยส่งคลิปมาให้ยายดูตลอดเลยนะก็ปลูกป่ะเพื่อนๆแค่นี้แหละบ๊ายบายพี่ถึงช่วงนี้อาจจะไม่มีคลิปหน่อยเด้อเพื่อนๆไม่ไหวนอนทั้งวันทั้งคืนเลยมันปวดเมื่อยไปหมดเลยคลิปก็ไม่รู้จะทำอะไรด้วยแหละกินอะไรก็ไม่อร่อยเลยไม่รู้จะทำคลิปอะไรไปไหนก็ไม่ได้มันปวดเมื่อยเนาะ